กับเข้ามาในเบรกนี้แล้วนะคะเบรกสุดท้ายแล้วนะคะไวมากเลยนะคะคุยกันแป๊บๆเข้ามาในเบรกสุดท้ายแล้วก็ยังมีมาสายมารอนะคะคุณนุชจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณนุชค่ะสวัสดีค่ะฉันค่ะเขาเรียนปรึกษากับคุณโสพลนะคะเรื่องไหนครับเรื่องมรดกค่ะมีญาติอยู่คนนึงสูงอายุละหายอยู่ปากใต้แล้วลูกสาวแต่งงานโดยที่ช่วงก่อนแต่งงานเนี่ยได้ไปผ่อนซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกสร้างบ้านเพื่อจะให้พ่อแม่สูงอายุเนี่ยมาอยู่แต่ปรากฏว่า ตอนสร้างเสร็จแล้วเนี่ยได้แต่งงานกับหมอนะคะแล้วก็เลยพ่อแม่ก็เลยไม่กล้ามารบกวนแล้วต่อมาหมอคนนี้ก็ไปทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จก็เลยฝ่ายหญิงก็เลยช่วยออกตังค์นะคะเพื่อซื้อตึกแถวมาทำเป็นคลินิกแล้วก็มีปัญหาไงครับคุณไม่มีปัญหาเรื่องมรดกค่ะโดยที่ฝ่ายชายนี่หลังจากที่ฝ่ายหญิงต่อมาฝ่ายหญิงตายนะคะแล้วฝ่ายชายนี่ไม่ยอมแบ่งมรดกให้กับใครเลยทีนี้ไอ้ที่ว่านี่คือผมถามนิดนึงไอ้ตึกหลังตึกที่ผู้หญิงซื้อใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเรื่องบ้านค่ะคือบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่กรุงเทพค่ะบ้านแล้วชื่อของใครฮะชื่อของใครเป็นเจ้าของบ้านเป็นชื่อของผู้หญิงค่ะเป็นโฉนดใช่ไหมเป็นโฉนดอะไรเรียบร้อยเขาซื้อก่อนแต่งงานหรือว่าซื้อหลังแต่งงานผ่อนส่งก่อนแต่งงานผ่อนหมดเลยค่ะก่อนแต่งงานแล้วค่ะแล้วตอนนี้ปรากฏว่าพอเขามีลูกเขาไม่มีลูกค่ะไม่มีลูกทีนี้ผู้หญิงตายนานกี่ปีแล้วไม่ค่ะเพิ่งตายยังไม่ถึงปีค่ะแต่ตอนนี้ฝ่ายชายก็พยายามบอกกับทางฝ่ายหญิงว่าเขาเป็นหนี้ธนาคารเพราะเขาเอาไปจำนองแล้วก็เอาไปซื้อตึกใหม่ไปทำการค้าอะไรอีกเยอะแยะช่วงที่ผู้หญิงก่อนตายแล้วก็ไปซื้อรถเบนซ์สามสี่คันแล้วตอนนี้พ่อแม่สรุปแล้วเขาจะไม่ยอมแบ่งทรัพย์มรดกให้แก่พ่อแม่ใช่ไหมไม่ยอมแล้วก็พยายามเดี๋ยวคุณตอบคำถามก่อนผมฟังรู้เรื่องแล้วผู้หญิงได้มาก่อนที่จะแต่งงานชื่อของผู้หญิงแล้วต่อมามาแต่งงานกับหมอแล้วก็ไปเอาที่ดินตรงนี้ไปจดจำนองใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคนเจ้าเมียเนี่ยยินยอมเซ็นชื่อให้จำนองใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปประกอบกิจการการค้าด้วยกันก็คือทีนี้ถ้าเฉพาะไอ้ที่ดินจะซื้อมาก่อนมันควรจะเป็นมรดกค่ะทีนี้พ่อแม่ยังอยู่ไหมอยู่ค่ะอย่างนี้ให้พ่อแม่ไปมีส่วนนั่นแหละมีส่วนเขาจะได้รับมรดกทีนี้ของสามผัวเขาจะอ้างว่าหมอเนี่ยจะอ้างว่าเป็นทรัพย์สินทำมาหาได้ด้วยกันใช่ค่ะมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เจรจากันด้วยดีเจรจาด้วยดีค่ะแล้วเขาก็ไปโทรศัพท์ไปออดอ้อนบอกว่าอันนี้เขาไม่มีเงินจริงๆเขาไม่สามารถจะแบ่งเงินให้ได้เพราะว่าเขาไปลงทุนประกอบการค้าซื้อตึกแถวที่ร้านห้องคุณทอนสงสัยยังไงคุณนุชค่ะคุณนุชสงสัยยังไงสงสัยว่าสงสารพ่อแม่นี่ค่ะซึ่งไม่มีประกอบอาชีพอะไรเลยเอาอย่างนี้สงสัยว่าจะได้มัดได้รับแบ่งส่วนแบ่งใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ค่ะพ่อเขาบอกว่าอ้าวฟังคำตอบฟังคำตอบครับ คนไม่มีรายสายตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยแม่มีสิทธิ์ได้เพราะเป็นทรัพย์ของลูกที่ลูกตายและถ้าหากว่าเป็นที่ทรัพย์สินได้ก่อนแต่งงานก็มีส่วนที่จะแบ่งได้มากปัญหาอย่างเดียวคือขณะนี้ไอ้ทรัพย์ตัวนี้เนี่ยลูกสาวนี่เอาให้สามีหมอนี่ไปจำนองไว้ค่ะจะต้องใช้หนี้จำนองด้วยนี่คือปัญหาแต่ตอนนี้ไอ้เรื่องมรดกไอ้ทรัพย์สินที่เขาไปทำมาหากินด้วยกันแล้วก็เพิ่มขึ้นเขาก็มีสิทธิ์แบ่งคนละครึ่งนะครับต้องมีสิทธิ์แบ่งกันคนละครึ่งแล้วพ่อแม่จะต้องไปร้องเรียนที่ไหนหรือทำยังไงหนึ่งอย่างนี้ผมในความเห็นผมนะพ่อแม่ก็ต้องมายื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกของลูกไปยื่นที่ไหนคะอยู่ที่คุณอยู่ที่ที่ดินอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ต่างจังหวัดระนองค่ะที่ดินอยู่ที่ไหนที่ดินอยู่กรุงเทพหมดค่ะก็มายื่นที่ศาลแพ่งที่กรุงเทพนี่แหละค่ะรายละเอียดลึกๆก็อยากคุยก็ติดต่อทนายณัฐพงษ์ได้นะค่ะเอาจดเบอร์ไว้ทนายณัฐพงษ์นะครับค่ะครับต่อไปสายอีกเดี๋ยวอีกสายอื่นจะหลุดค่ะสายคุณวันชัยค่ะจากสระบุรีค่ะ
ชิญค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับท่านสุพลสวัสดีครับคุณวันชัยครับเชิญครับครับอยากปรึกษาท่านเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนนะครับท่านแล้วว่ามาครับคืออาวุธปืนนี่ผมอยู่ในพมิ่มนาวเดิมนะครับนี่ผมย้ายพมิ่มนาวใหม่เห็นว่าจะต้องแจ้งย้ายภายใน15 วันแล้วถ้าผมไม่ได้ดำเนินการผมมีความผิดอะไรไหมครับต้องไปดูรายละเอียดคือมีโทษปรับโทษอะไรไหมแต่โดยหลักอย่างนี้เมื่อคุณได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองแล้วนี่อยู่ตรงไหนก็ครอบครองตรงนั้นแต่การแจ้งย้ายนี่รายละเอียดว่าเขาจะต้องแจ้งย้ายภายใน15 วันถ้าไม่ย้ายจะถูกปรับหรือไม่ตอบด้วยจริงๆว่าอันนี้เป็นข้อระเบียบผมไม่ทราบต้องไปถามเจ้าหน้าที่เขาหรือไม่ก็ให้รอวันหลังผมถามแล้วจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะคุณวัญชัยนะครับผมมีเรื่องนึงครับแล้วถ้าเกิดผมเอาคือจะเอาวุฒิปืนนี้ไปทำการซ่อมนะฮะแล้วทางผู้ซ่อมทางร้านซ่อมเขาแจ้งว่าป้าปานันภายใน30 วันผมต้องเตรียมเอกสารยังไงบ้างไหมครับเกี่ยวกับอาวุธปืนอันนี้ครับคือปัญหาว่าไอ้ตอนพกพานี่แหละรถมันเสียใช่ไหมไอ้ปืนมันเสียใช่ไหมครับผมแนะนำเพื่อภาคปฏิบัติจะได้ปฏิบัติคือเราก็ไปแจ้งความที่ตำรวจหน่อยที่โรงพักว่าคุณมีอาวุธปืนอะไรหลักฐานให้เขาดูหน่อยตอนนี้มันเสียมันซ่อมผมจะเอาไปซ่อมขอแจ้งไว้เป็นหลักฐานหน่อยนะครับมันมีปัญหาตอนที่ว่าเราเอาไปซ่อมเสร็จจะต้องเนี่ยจะต้องเอากลับมาคืนตรงนี้เขาจะหาข้อหาว่าพกพาอะไรต่างๆเราจะได้มีหลักฐานกับตำรวจว่าเราแจ้งไว้แล้วเราเอาไปซ่อมนะเพราะฉะนั้นไปพบที่โรงพักที่คุณอยู่นั่นแหละคือสมควรต้องไปแจ้งความก่อนนะฮะว่าผมจะไปซ่อมที่ไหนเอาเอกสารปืนไปใช่ไหมครับใช่ไปบอกเลยบอกว่าผมโสพลเป็นสว่างแนะนำมานะครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะนะเจ้าหน้าที่ขึ้นเบอร์ทนายณัฐพงศ์กันหน่อยเดี๋ยวคุณนุชจะได้ถามรายละเอียดอยู่นะคะคือการเป็นผู้ชมครับคดีละเอียดลึกซึ้งเนี่ยมันต้องถามตอบโต้กันว่ายังไงถ้าเป็นประเด็นสรุปแล้วอย่างนี้ถามว่าแม่มีสิทธิ์รับมรดกไหมมีแล้วทรัพย์สินของเมียหมอที่ตายเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์สินทำมาหาได้ด้วยกันนะครับโดยหลักสามีภรรยาต้องแบ่งกันคนละครึ่งถ้าสมมุติว่าทำแล้วมีเงิน10 ล้านบาทก็ต้อง5 ล้านบาทคนละ5 ล้าน5 ล้านของเมียที่ตายเนี่ยเป็นมรดกใครบ้างมีสิทธิ์ได้รับพ่อแม่คนตายลูกคนตายสามีเขาได้ไปครึ่งหนึ่งแล้วถ้าจดทะเบียนสมรสเขาก็ได้อีกส่วนนึงนะครับนี่ตามหลักกฎหมายแต่ทั้งหมดก็ต้องไปผูกพันว่ามีหนี้สินเท่าไหร่ก็หักกันไปแล้วเหลือมาก็จะมาแบ่งกันเพราะฉะนั้นก็ให้แม่เนี่ยไปยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกเสียครับแล้วก็คุณนุชจดเบอร์ธนาธนพงศ์ไว้ได้ซักถามโดยละเอียดนะคะจบรายการก่อนนะคะอย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้เนาะครับคุณบอกได้เบอร์ปุ๊บโทรปั๊บเลยนะคะทนายบอกรับไม่ทันนะคะจดเอาไว้ก่อนแล้วขอเวลาสักประมาณ1 ชั่วโมงหลังจากจบรายการนะคะเพราะว่ารายการเราสดๆบางทีก็ทนายยังไม่ทันเก็บของเลยทั้งหมดก็ต้องยึดถือศีลธรรมไอ้ไม่มีลูกในการนี่ก็มันก็ทำให้ยุ่งอ่ะเหรอคะแต่เป็นทรัพย์สินด้วยกันมันก็ทำมาหาได้ด้วยกันก็ต้องพิสูจน์กันค่ะแล้วก็กราบเรียนท่านว่าถ้าเป็นทรัพย์สินของสามีได้มาส่วนตัวมรดกยกให้หรือมีใครยกให้ส่วนตัวหรือให้ได้ก่อนแต่งงานก็เป็นทรัพย์เป็นศีลเดิมไม่เป็นมรดกนะครับแต่ทีนี้ของคุณหมอนี่ของรายนี้ที่คุณนุชถามมานี่ก็บังเอิญที่เอาตรงนี้ไปจดจำนองธนาคารเป็นหนี้เขาไว้ไอ้นี่ก็ต้องหักหนี้ก่อนนะครับเพราะว่าคนตายก็ยินยอมให้เขาไปจำนองก็เท่ากับเราไปเป็นหนี้เขาก็ต้องหักหนี้ก่อนนะครับอาจจะไม่เหลือมาถึงเป็นไปได้ถ้าเขาถ้ามูลค่ามันไม่พอก็ฟังดูแล้วยังมีทรัพย์สินอื่นอีกครับแต่ต้องระวังนะท่านผู้ชมเกิดมีทรัพย์มรดกไปยักย้ายถ่ายเททรัพย์นี่ระวังคดีอาญานะจะติดคุกฐานอาจจะติดคุกฐานยักยอกทรัพย์มรดกนะครับอันนี้ก็ต้องโรงเรียนท่านผู้ชมเหมือนกับกฎหมายที่เรียกว่าโกงเจ้าหนี้เช่นสมมติว่าผมเป็นหนี้ทนายณัฐพงศ์อยู่100,000ทนายณัฐพงศ์บอกให้ทนายโนติสมาบอกคุณสมพลใช้หนี้ทนายณัฐพงศ์100,000นะนี่ผมมีบ้านมีช่องมีโฉนดอยู่รีบโอนหนีไปให้ลูกให้คนหนีให้คนอื่นออกจากตัวเองอันนี้นะครับเขาเรียกว่าโกงเจ้าหนี้มีโอกาสติดคุกนะครับไอ้นี่ศาลฎีกาเคยตัดสินไว้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นต้องยึดถือศีลธรรมเราเป็นหนี้ก็ต้องให้เขาจริงๆแล้วในเรื่องของมรดกนะคะจะบอกว่าในหนังสือเล่มเหลืองนะคะกฎหมายไทยทุกประชาชนเนี่ยมีรายละเอียดอยู่
ทั้งหมดเลยถ้าคุณลุงอยากรู้ละเอียดซื้อนี่ไปอ่านใครจะมีสิทธิ์ได้ยังไงได้เลยนะเพียงแค่500บาทนะคะ2เล่มนะได้เล่มการเมืองไปอีก1เล่มด้วยแล้วก็มีกฎหมายคล้ายทุกประชาชนเนี่ยอยู่คู่บ้านเราอ่านก่อนเพื่อได้มีความรู้ก่อนนักศึกษานักเรียนที่สนใจเรื่องนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์หรือชาวบ้านอบต.อบต.เอาไปอ่านเถอะค่ะส.ส.สมคิดเชื้อคงนี่ก่อนเป็นสสนี่มาอ่านมาเจอหนังสือนี่ซื้อไปแจกพวกอบต.พวกสจ.นะใช่พวกนั้นไปอ่านได้ดีก็เลยเป็นหัวคะแนนในช่วยหาเสียงเลยก็เหมือนดร.วัฒนาก็เอาไปสอนนักศึกษาเอาไปขายเลย25เล่มเลยค่ะครับผมเรียกว่าเป็นความรู้มากเลยมีสายคุณวสันต์นะคะจากกาฬสินธุ์นะคะคุณวิสันต์นะคะเรียนเชิญค่ะคุณวิสันต์สวัสดีครับพอดีเมื่อกี้ฟังเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับอาวุธปืนครับพอดีครับจะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดแต่ว่ามีอาวุธปืนอยู่บ้านไม่มีคนเฝ้าบ้านที่เอาไปด้วยนี่ทำกรณีเดียวกันได้ไหมครับแจ้งความแจ้งความคือผมกลัวอย่างนี้คุณพิสันต์ฮะคือถ้าจะพกพาอาวุธปืนไปนี่ต้องมีเหตุจำเป็นนะครับศาลฎีกาเคยตัดสินเช่นเขาบอกว่าถือปืนแก๊ปไปตามพวกโจรผู้ร้ายเนี่ยเพื่อจะตามควายเนี่ยเขาเคยมีฎีกาว่าอันนี้มีเหตุจำเป็นแต่เราพกไปโดยไม่มีเหตุจำเป็นนี่แล้วเป็นเรื่องยากครับตำรวจเจอปั๊บไม่มีใบพกพานี่มีโทษจำคุกด้วยนะครับครับอันนี้คืออันตรายก็คือว่าทำยังไงล่ะเราไม่ต้องการเอาไปคือเอาไปกลัวหายเฉยๆที่บ้านมีขโมยเยอะนะครับก็ฝากคนอื่นไว้ฝากไว้ที่โรงพักได้ไหมคะมีเอาไปฝากไว้มีเหตุหนึ่งที่ถือว่าเป็นเหตุจำเป็นคือเวลาไปต่างจังหวัดแล้วพกเงินไปเยอะๆครับพกเงินไปเป็นก้อนก้อนนะครับเป็นเยอะนี่ต้องเท่าไหร่คะทนายก็เป็นล้านเป็นล้านขึ้นไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นเงินสดนะครับคือถ้าพกเงินไปเยอะแต่ทีนี้ผมเรียนว่าตำรวจจับปั๊บไม่มีใบพกเอาเข้าโรงพักแหละกลัวจะพ้นข้อหานี่ยุ่งครับนะนะคุณวิสันต์นะฝากพี่น้องไว้ทีนี้อย่างนี้คุณก็ทำบันทึกหน่อยข้าพเจ้านายวิสันต์นามสกุลนี้เจ้าของปืนมีใบทะเบียนอย่างนี้อย่างนี้ข้าพเจ้าจะเป็นเดินทางไปต่างจังหวัดไม่สามารถอยู่ได้แล้วก็ขอมอบฝากปืนกระบอกนี้ให้แก่นายสมพงษ์สว่างเป็นคนถือไว้ลงชื่อผู้ฝากผู้ถือเก็บไว้มันจะได้เก็บไว้แทนถ้าเกิดไอ้คนรับฝากไว้ไม่มีใบอนุญาตป.4 เอาหาว่ามีปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตอีกมีความผิดอีกยุ่งยากเลยครับต้องทำบันทึกรับฝากไว้นะครับเข้าใจนะครับครับหรือไม่ก็ไปฝากโรงพักไว้เลยตำรวจไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดฝากไว้นะครับกลับมาปืนไม่อยู่แล้วครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคือปัญหาข้อกฎหมายท่านผู้ชมก็จริงๆอย่างที่ธนันท์พงษ์พูดถูกศาลฎีกาเคยตัดสินมีเงินไปเป็นล้านขับรถไปก็มีปืนปืนก็มีทะเบียนเอาไปด้วยแต่ปรากฏว่าตำรวจจับนี่ศาลวินิจฉัยแล้วมันมีเหตุจำเป็นเขาใช้คำว่าพกปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็นแค่ไหนจำเป็นต้องจับไปแล้วยุ่งอีกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอย่างที่คุณวิสันต์ไม่อยู่ก็ฝากไว้ซะฝากไว้เลยทำบันทึกฝากไว้เขาด้วยนะครับฝากไว้เป็นหลักฐานมันก็ยังเดี๋ยวเราจะไปเช็คให้ว่าทางโรงพักเนี่ยนะท่านผู้กับเขารับฝากหรือเปล่ากรณีถ้ามีปืนแล้วไม่อยากพกพาไปอันนี้ก็ปัญหาแหละก่อนจะไปถึงโรงพักยังไงก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นข้อคือเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจให้มันเกิดประโยชน์หน่อยค่ะนะครับแล้วมีเรื่องหนึ่งเอางี้ชาวบ้านเนี่ยที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยอันนี้ก็น่าสงสารมีเรื่อยไปตัดยูคาแล้วก็มีเอาพกพากับปืนแก๊ปไปยิงนกเพื่อจะไปกินเนี่ยค่ะศาลจังรองก็ตัดสินจำคุกปรับ 27,000 บาทจำคุกปี6เดือนโทษจำคุกก็รอลงอาญาเกิดอัยการจังหวัดจังรองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ติดคุกนี่ความไม่เข้าใจไม่รู้เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าปรึกษาก่อนเราก็จะได้ทำเรื่องขอความเป็นธรรมเช่นจริงๆไปตัดไม่ใช่ตัดเข้าไปตัดไม้บุกรุกป่าสงวนตัดรับจ้างตัดไม้ยูคาส่งไอที่เขาเลื่อยขาเนี่ยส่งเพื่อกระดาษไอ้นี่แล้วกอดแม่น่าสงสารพ่อแม่ก็ยากจนครับนี่ผมก็ให้ทนายเขาช่วยไปทำเรื่องขออุทธรณ์ไปเหลือเวลานิดนึงขอประชาสัมพันธ์สินค้าเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าที่วางอยู่ด้านหน้าเราอีกหนึ่งตัวหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะเอ็กซ์แบ็กคืออะไรคะอาจารย์เอ็กซ์แบ็กนี่คือเป็นอาหารเสริมสำหรับคุณผู้ชายนะคะจากฟินแลนด์เป็นสูตรจากฟินแลนด์จากฟินแลนด์มีสมเกาหลีสมไซบีเรียไซบีเรียมีใบแปะกล้วยสารสกัดจากใบแปะกล้วยทั้งเช่าตัวยาสำคัญแล้วก็มีไอ้ฟังชื่อเหมือนยาโดบเลยหอยนางรมสารสกัดจากหอยนางรมแล้วก็วิตามินบีง่ายเป็นยาโดบอ่ะแหละบีสามบีหกนะจากของฟินแลนด์นะครับถ้าท่านต้องการจะโดบกำลังให้มันเข้มแข็งขึ้นก็
นกเขาไปขันก็ลองดูครับนะคะปรับสมดุลในครอบครัวแล้วกันอ่ะเม็ดละร้อยหนึ่ง 3,030 เม็ดกล่องละ 3,000 บาทนะคะก็ติดต่อกับน้องได้ติดต่อกับน้องได้อย่าให้เบอร์ไว้ละกันใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะมีหลายๆคนโทรมาถามว่าเอ๊ะทาแล้วเป็นยังไงอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวหลังไมค์ละกันไม่กล้าบอกตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทีมงานของเรานะคะมีเตรียมคลิปในเรื่องของมอเตอร์ไซค์โดนขโมยภายใน3วินาทีจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปต้องระวังเลยนะมีมอเตอร์ไซค์ต้องใช่มั้ยคะนอกจากว่าเราเรียกว่าอะไรอ่ะไม่จับตัวเขาแล้วโดนไฟนั้นมายึดแล้วมีวิธีการที่คนอื่นมายึดอีกใช่ไหมคะมันขโมยดิแบบนี้ได้ว่าล็อกคอเสร็จไม่พอนะครับต้องมีกุญแจล็อกอีกต่างหากนะค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันแล้วก็เราสามคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ